สวัสดีครับนะักกีตามือใหม่ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อแนะนาในเรื่องของการใช้เจ้าตัวนี้นะครับนี่คือเครื่องตั้งสายแบบใช้ทานมีเพื่อนๆนบางท่านนะครับที่เจอปัญหาแล้วมาเคยมาขอคําปรึกษาว่าใช้เจ้าเครื่องตัวนี้แล้วเนี่ยไปตั้งสายกีตราโปร่งเนี่ย ตั้งยังไงมันก็ไม่เข้าฮะหรือบางทีตั้งเข้าอยู่แต่พอเอามาดีดเอามาเล่นแล้วเสียงมันเพี้ยนไปมันเกิดจากอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยผมก็พยายามถามนะครับว่าตอนที่คุณตั้งสายคุณใช้เจ้าตัวนี้อยู่เนี่ยนะฮะมันมีเสียงดังรอบข้างไหมนะครับมีการเปิดทีวีเปิดเพลงเปิดอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีนะอันนั้นก็ตัดไปก็ยังไม่ได้อีก ก็เลยถามต่อไปเอาแล้วเปิดพัดลมไว้หรือเปล่าครับยิ่งร้อนๆแบบนี้เนี่ยเวลาตั้งสายกีตาร์แล้วเปิดพัดลมจ่อมาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีากระแสะลมที่แรงมาตรงนี้มันจะทําให้เข็มมันกระดิกไปกระดิกมามันก็จะเพี้ยนมันก็จะไม่ต่างอะไรกับการที่ได้ยินเสียงดังๆใช่ไหมครับให้มันรับแต่เสียงกีตาร์โดยตรงทําแล้วก็ไม่ได้ครับผมก็เลยคิดว่าม,มันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของฐานหรือเปล่าฐานเจ้าตัวเนี้ยนะฮะมัน,ม,นมันใช้ฐานคือ เครื่องตั้งสายมันมีหลายแบบนะครับแบบที่ใช้ power แบบแบบที่ใช้ power supply แบบที่ว่าเสียบไฟเสียบอะไรตรงนั้นไม่ไม่ไม่ีมปัญหาครับแต่เจ้าตัวที่ต้องใช้ฐานเนี่ยจะมีแน่ๆก็คือความเที่ยงตรงความแม่นยําม,มันก็จะหายไปถ้าเกิดว่าฐานมันอ่อนเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่ปักเชื่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ปักใจเชื่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยให้เขาลองโหลดแอปมานะครับในโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้ไปเลือกโหลดเอาที่เขารีวิวให้ดาวเยอะๆนะครับมาเขาก็มาตั้ง ตั้งจนมันเข้านะฮะเขาบอกว่าโอเคได้แล้วดีดเล่นได้แล้วนะฮะเสียง G เป็น GE เป็น EE ไ e ปเลยนะฮะชัดเจนทีนี้ก็เลยลองให้เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปใหม่เครื่องตั้งสายเนี่ยเสียบเข้าไปพอไปตั้งปรากฏว่าตั้งยังไงก็ไม่เข้าเสียงมันจะถึง E ก็ไม่ถึงนะฮะจะถึง G ก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยเพี้ยนไปทั้งที่ตั้งกับแอปในโทรศัพท์มือถือมันมันมันเข้าแล้วไงผมก็เลยฟันธงว่าฐานหน้าจอแน่ๆฮะก็เลยแนะนำให้เขาไปซื้อฐานนะครับซึ่ง ก็เป็นฐานเล็กๆนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอ่านะครับหน้าเซเว่นน่าจะมีนะครับโวลวนนะฮะเนี่ยลิเธียมนะฮะสามวนนะครับรหัส CR2032 เนี่ยนะครับเขาก็ไปซื้อมาผมก็ไม่ชวนนะครับว่าก้อนเท่าไหร่แต่คงไม่น่าจะแพงมากหรอกนะจริงๆใช่ไหมก็เปลี่ยนฐานใหม่เสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนฐานใหม่แล้วก็เอามาตั้งสายใหม่ปรากฏว่าตรงเป๊ะเลยฮะ นั่นคือฐานอ่อนนั่นเองปัญหาคือคนที่เล่นกีตาร์มาในระดับหนึ่งนะไม่มีปัญหาหรอกฮะก็คือพอฟังเพิม่มเนี่ยอาจจะรู้อาจจะอะไรได้งไงพอเข้าใจว่ามันเพี้ยนสายไหนมันเพี้ยนยังไงใช้แค่ลําพังเบื้องต้นในเช็คด้วยหูนี่ก็พอเข้าใจแต่เพื่อนๆน,น,น้องๆมือใหม่นี่สิฮะยังไม่มีความสามารถในการฟังที่แบบว่าชัดเจนขนาดนั้นนะบางทียิ่งตั้งยิ่งหมุนไปบางคนใจร้อนอารมณ์เสียไงบิดจนสายกีตาร์ขาดก็มีนะฮะหรือพอตั้งด้วยเครื่องเสร็จปุ๊บพอมาเล่นแล้ว เพียนะ้ยนเพรพอเสียงมันเพี้ยนแล้วก็เราถอดใจไปสิฮะอ่านะฮะดังดังนั้นคนที่มีเครื่องเจ้าตัวนี้อยู่ในมือเนี่ยพยายามเช็คดูดีๆนะครับว่าฐานมันอ่อนหรือย,ยังถ้าคุณตั้งแล้วเช็คได้ยังไงถ้าถ้าสมมติว่าคุณตั้งแล้วมันมีปัญหานะฮะมันมันฟังดูเหมือนมันเพีย้ยนเพี้ยนเนี่ยคุณไม่ชชว่์ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะก็เอาแอปโทราศัพท์มือถือเนี่ยมามาตั้ง เพื่อที่จะควบคู่กันไปนะครับเพื่อที่จะคอยคอยเช็คกันไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้ระหว่างที่ใช้เครื่องตั้งสายพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งที่ใช้ฐานแบบนี้หรือจะเป็นแอปโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นแบบที่ใช้สายแจ็คเสียบเข้าไปนะเหมือนกีตาร์ไฟฟ้านะฮะจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้หูนะครับในการฟังควบคู่กันไปด้วยครับการตั้งสายก็เป็นหนึ่งในนะครับหนึ่งในวิธีการฝึกได้ยินนะฮะว่าหูเราเนสามารถแยกแยะเสียงต่ําเสียงสูงออกมาได้ชัดเจนหรือไม่ ย้ำนะครับว่านี่แค่ๆ1ในวิธีเช็คนะครับความจริงมันมีวิธีการฝึกการได้ยินเสียงดนตรีเนี่ยหลายวิธีแต่ผมจะไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้จะมาเน้นย้ำนะครับเตือนนะฮะเผื่อใครเจอปัญหาเรื่องของเครื่องตั้งสายที่ใช้ฐานแบบนี้มันเพี้ยนลองเช็คดูครับ